สวัสดีค่ะตอนนี้คุยคิดกับนิชากรวันที่47ของการออกกำลังกายนะคะวันนี้น้องก็จะพามาดูพื้นที่ที่ปรับไว้แล้วนะคะเป็นเตรียมจะทำรีสอร์ทนะคะคิดว่าเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ริมติดริมแม่น้ำแล้วก็เขาด้วยนะคะพามาเที่ยวนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเช้าๆน้องก็จะมาดูแหล่งทำเลหลายๆคนก็มาลงทุนที่นี่นะคะตรงนี้เป็นที่ที่สวยงามมากจริงๆถ้าใครสนใจก็ลองมาดูที่สุพรรณบุรีได้ค่ะพื้นที่นี้ก็ปรับบริเวณทางเข้าแล้วถนนก็จะเป็นจริงนี้ก็ผ่านไปเที่ยวเลยดูพื้นที่ที่เขาจะสร้างรีสอร์ทกันนะคะนี่ปั่นขากันก็มีความสุขเหมือนจะให้รู้สึกได้ยังไงส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กันทุกวันการตะกายาวันนั้นทางแสงแดดสดใสสุพรรณบุรีนะดีสุดท้ายไปเรื่อยๆสบายสบายเมื่อวานสีเขียววันนี้สีชมพูชมพูสีโอ้ยความสุขThank you.
ให้ดูหุ่นน้องนะคะนิดนึงจอดไม่ได้จอดแล้วรถจะไหลคือหน้ารถมันหนักผ่านไปเก็บดอกไม้ส่งบ้านคนอื่น